ใครกำลังหารถ BMW พร้อมใช้นะครับรถใหม่ราคาจับต้องได้ฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี BMW 220i M Sport ท็อปสุดเลยปี2021รถใหม่เลยครับป้ายแดงที่สำคัญคือของป้ายแดงไม่มีครับวันนี้เรามีไมค์ 8,000 กว่าตัวท็อป M Sport ราคา 1,890,000 บาทเท่านั้นไมค์ 8,000 โคตรคุ้มขับดีมากครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าน่าใช้ขนาดไหนเนมจากช่องโนเนมวันนี้โนเนมมารีวิวรถเป็นรถ BMW ที่น่าใช้อีก1รุ่นนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับนะตอนนี้ผมอยู่ใน BMW Grand Coupe 220i M Sport Compact ที่เป็นคูเป้ท้ายลากหรือ BMW Series 2 Grand Coupe นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่2ของ BMW อ่ะผมพูดตรงๆนะตัวแรกเนี่ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มือ2ก็คนก็ไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่เนื่องจากอย่างนี้ตัว compact ตัวไซส์เล็กของทาง BMW เนี่ยเป็นรถขับหน้าเทียบเท่ากับ BMW Series 2ซึ่งตอนนี้ตลาดของรถ compact นะครับที่ไม่ได้นั่ง4คนดีกว่าผมว่าขายดีมาก segment คู่แข่งของเขานะครับอย่างตัว Grand Coupe 220i เนี่ยคู่แข่งเขาก็คือ Mercedes-Benz A-Class หรือเอาง่ายๆก็คือ CLA นะครับซึ่งตอนนี้เบนซ์เรียกเป็น A-Class ทั้งหมดเป็น A200 เบนซ์ออกมาก่อนประมาณปีนึงคนที่ต้องการรถ BM เครื่องใหม่ๆออปชั่นล้นๆต้องตัวนี้เลยครับมันเป็นตัวคล้ายๆกับตัวประกอบในนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น 218i M Sport เหมือนกันตัวนั้นจะใช้เครื่อง 1,500 เทอร์โบนะครับ104-150แรงม้าพอเป็นตัวประกอบในผมบอกเลยว่าคุ้มมากเขามีการเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงก็คือ4สูบเทอร์โบนะครับ Twin Power Turbo ให้แรงม้าถึง192แรงม้าด้วยบอดี้ขนาดนี้จี๊ดมากพร้อมเกียร์ Dual Cut 7 Speed นะครับเกียร์ไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนได้เร็วมากนะครับฟีลลิ่งการขับเนี่ยเฟิร์มโดยเฉพาะช่วงล่าง M Sport ตัวที่ออกมาเนี่ย 220i จะมี2ตัวนะครับตัว Sport กับ M Sport ผมแนะนำว่าซื้อตัว M Sport ไปเลยราคามือหนึ่งประมาณ2ล้าน1กว่ากับ2ล้าน2แต่ที่สำคัญคือตอนนี้ต่อให้คุณจองรถคุณก็ไม่มีรถนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รถขาดตลาดมากดังนั้นผมว่าซื้อรถมือ2คุ้มกว่ารถไมค์ 8,000 กว่าออปชั่นล้นออปชั่นเพิ่มเลยบ้างเครื่องใหม่ช่วงล่างใหม่ M Sport นะครับภายในออปชั่นเยอะมากนะครับตัวจอInstrument Cluster เป็น Full Digital แล้วนะครับมี Wireless Charging เบาะเป็นเบาะ M ที่สำคัญมี Panoramic Sunroof Option ทั้งหมดใหม่น่าใช้มากคันนี้ไมค์ 8,000 นะครับราคาพิเศษเพียงแค่ 1,890,000 บาทครับเดี๋ยวไปดูว่ารถน่าใช้ขนาดไหนโอเคครับมาดูสเปคของ BMW ครับ 220i M Sport ตัวนี้เป็นตัว M Sport Top Option ประกอบในนะครับ Option เหลือๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบ Twin Power Turbo นะครับ192แรงม้ากับเกียร์โตมัส Dual Cut 7 Speed นะครับพร้อมช่วงล่างและชุดแต่ง M Sport ปี2021ตัวนี้เนี่ยจี๊ดจ๊าดกว่าและออปชั่นเยอะกว่าตัว218ที่เป็นตัวนำเข้าก่อนหน้านี้นะครับผมบอกเลยว่าขับสนุกมาก 220i Grand Coupe นะครับเป็นรถ segment เดียวกับเข้าใจง่ายก็คือ CLA หรือ A200 ของทาง Mercedes-Benz นะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวนี้นะพอเป็นรหัส G นะครับผมรู้สึกว่ามันดูเหลี่ยมคมสวยแล้วก็บึกบึนมากกว่าชุดแต่งจะเป็นชุดแต่ง M จากโรงงานนะครับไฟก็จะเป็นเนี่ย BMW LED เรียบร้อยแล้วนะครับคือตัวนี้เนี่ยพอเป็นตัวประกอบในออปชันแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น4สูบนะครับ Twin Power Turbo นะครับ192แรงม้าคุณคิดดูนะบอดี้เท่านี้นะครับเกือบ200แรงม้าเนี่ยเกียร์ Dual Cut 7 Speed เป็นเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยขับสนุกมากนะการเก็บอุปกรณ์ภายในนะครับผมว่าก็สวยตามสไตล์ BM นะครับอัตราเร่งดีมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าคุณเป็นตัว M Sport นะครับสิ่งที่คุณได้ก็คือตัวล้อตัวนี้เป็นล้อ Double Spoke นะครับ5ก้านจากโรงงานเป็นยางขอบ18นะครับที่สำคัญคือได้ช่วงล่าง M Sport มาด้วยนะครับคือช่วงล่าง M เนี่ยจะเฟิร์มและแข็งกว่าคือบอกเลยนะครับคนขับซิ่งเนี่ยผมว่าขับสนุกมากนะครับ M เป็นแบต M นะครับตัวนี้เป็นรถขับหน้านะฟีลลิ่งก็จะสนุกอีกแบบนึงนะครับคนอาจขับหลังอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ผมชอบนะตัวนี้เป็นรูทตัวท็อปสุดเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับเปิดได้ครึ่งเดียวอีกหนึ่งอย่างของซิกเนเจอร์ที่ผมชอบนะครับพอเป็นแกรนด์คูเป้เนี่ยสิ่งที่มันสวยงามก็คือกระจกนะครับกระจกจะเป็น
เนี่ยเห็นไหมครับกระจกจะเป็นตัวเฟรมเลสนะครับก็คือไม่มีขอบซึ่งสวยมากแล้วก็รอบนอกทั้งหมดนะครับจะเป็นกลอสซี่แบ็คสวยสวยเลยต้องใช้คำนี้พอมาดูข้างหลังนะข้างหลังนะครับก็จะเขียนเป็น 220i นะครับคุณเห็นนะมันมีดีฟิวเซอร์มาพร้อมนะครับท่อคู่เอาจริงอย่างเงี้ยไม่แทบจะไม่ต้องแต่งเลยก็หล่อแล้วนะครับคือมันหล่อด้วยตัวของมันเองเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคพื้นที่สัมภาระนะครับจริงๆตรงนี้มันสามารถยกได้นะเก็บของได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยกล่องทุกอย่างรถคันนี้ใหม่แค่ 8,000 นะครับรถสภาพใหม่ๆเลยผมบอกเลยว่าจริงๆคุ้มมากนะครับอุปกรณ์เดิมๆหมดนะครับสามารถพับตรงนี้เพื่อพับเบาะลงมาได้นะครับเนี่ยพับตรงนี้พับเบาะแล้วก็ผักเบาะลงไปนะครับสำหรับเก็บของสัมภาระนะครับเดี๋ยวไปดูครับข้างในใหม่ขนาดไหนดูสั้นๆแล้วกันนะครับเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยพอปรับปุ๊บเนี่ยจะปรับได้ค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่ความรู้สึกนะครับ192แรงม้านะพอเราเหยียบนะครับล้อมันมาไวมากครับเครื่องเทอร์โบแล้วรู้สึกเลยว่าจริงๆสำหรับบอดี้เท่านี้นะครับเนี่ยเข้าโค้งนะรถขับหน้านะครับซึ่งผมว่าจริงๆถือว่าเพียงพอนะครับนะรอลองขับให้ดูผมชอบอย่างหนึ่งนะผมชอบว่าเนื่องจากรถมันเล็กนะครับแล้วก็ด้วยตัวเครื่องนะครับเป็นรถขับหน้ามันจะขับง่ายและนุ่มนวลแต่ซิกเนเจอร์ของคันนี้นะครับมันจะเป็นรถคอมแพคที่ค่อนข้างสปอร์ตและช่วงล่างค่อนข้างแข็งนะแข็งแบบเฟิร์มนะครับนี่ผมปรับแบบโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบให้สุดให้ดูนะโอ้โหเกียร์มาไวมากนะครับผมรู้สึกเลยว่าจริงๆขับแล้วขึ้นนะครับขับหน้าจะฟีลลิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถือว่าขับสนุกมากนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าภายในข้างในเป็นยังไงบ้างนี่เป็นกุญแจนะกุญแจเนี่ยเป็นลาย M อย่างนี้สวยเลยนะครับตัวนี้จริงๆเป็น Keyless Entry ด้วยนะครับจริงๆกดล็อกเท่าที่ผมดูนะครับสเปคกดล็อกอย่างนี้แล้วนะแต่ถ้าผมมีกุญแจนะครับผมเดินเข้าไปเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจับมือเปิดเนี่ยมันเปิดได้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าในสเปคจริงๆสามารถเราปิดประตูแล้วเราเดินออกไปนะครับมันก็จะสามารถล็อกได้เหมือนกันแต่สามารถปิดได้ตรงนี้นะครับขอบกระจกจะไม่มีเลยซึ่งเป็นสปอร์ตมากๆเลยนะครับภายในเนี่ยจะเป็นทริมนะครับสีเขาเรียกสีอลูมิเนียมเป็นสไตล์ M Sport แบบนี้ขาวต้องคู่กับเบาะแดงนะครับหนึ่งอย่างที่ผมชอบรุ่นนี้คือเบาะมันแดงแล้วมันแดงฉ่ำมากเลยเบาะเป็นเบาะเต็มตัวนะครับพร้อมแบต M นะเดี๋ยวเขาไปนั่งในรถกันนะครับคุณดูนะครับไมค์คันนี้แค่ 8,500 นะครับสภาพใหม่มากตอนนี้รถมือหนึ่งก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันดีกว่าสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะกุญแจอยู่ในกระเป๋านะครับโอเคอันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็น M Sport นะครับนี่M Sport พวงมาลัยก็จะเป็น3ก้านแบบนี้นะครับผมใช้คำว่านวมใหญ่ใหญ่มันจะค่อนข้างจับแล้วก็กระชับมือกว่านะครับตัวนี้ทริมเป็น M Sport สวยอยู่แล้วนะครับผมชอบนะลำโพงตัวนี้เท่าที่ผมอ่านสเปคนะครับลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงไฮไฟจะเสียงดีขึ้นกว่าเดิมไฟหน้าเป็น LED นะครับเปิดปิดนะครับเป็นนี่ปาร์คนะครับปาร์คกิ้งไลท์น็อตเป็นไฟจอดนะโอเคพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับอีกหนึ่งตัวถ้าเป็น M Sport ตัวประกอบใน2021นะตัวคอกพิทนี้นะครับจะเป็นฟูลดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งสวยนะโอ้คุณคิดดูคุณซื้อรถ2ล้านนะครับเอาจริงผมว่าได้ฟูลดิจิตอลแบบนี้นี่มันสามารถปรับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูใน iDrive อีกหนึ่งอย่างก็คือจะมี Cruise Control ขึ้นมานะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับวิทยุต่างๆเนี่ยสั่งงานด้วยเสียงก็มีนะครับนี่เดี๋ยวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับคอกพิทก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับนี่ตอนนี้ total แค่ 8,500 ไมค์ 8,500 นะครับใหม่มากคอนโซลน่ะสวยเลยนะครับ
คุณดูกระจกมองหลังนะดีไซน์ใหม่ๆของ BM นะครับขอบแทบไม่มีเลยสวยจริงๆนะครับไฟตัวนี้เป็นพาโนรามิกซันรูฟนะครับเปิดได้ครึ่งนึงสำหรับรถไซส์ขนาดนี้ผมว่าครึ่งนึงก็สว่างมากอยู่แล้วนะครับมาดู iDrive ดีกว่าครับ iDrive จะเป็น iDrive Tuskegee นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบทั้งหมดนะครับคุณดูมีเดียเล่นอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยวิทยุบลูทูธนะครับสกรีนมิลเลอร์นะครับต่อวิทยุต่างๆนะครับคอมมูนิเคชันนะครับมีระบบโมบายเดเวิ์สนะครับ BMU Assist นะครับครบหมดทุกอย่างเลย Navigator นะครับเป็นแมปใช้ง่ายนะคานี้ดีไซน์ต่างๆนะครับเนี่ย information ของรถนะครับ Sport Display นะครับเวลาขับเนี่ยรอบนะครับ Energy Flow นะครับบอก Flow ทั้งหมดเลย Status ต่างๆนะครับพวกนี้ก็เช็ค Status ต่างๆนะว่าถึงระยะของงานหรือยังนะครับแต่รถใหม่ๆไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเซตติ้งต่างๆนะครับอันนี้ดิสเพลย์สามารถปรับได้3ระดับนะครับนี่นะครับจะเป็นตัวสปอร์ตหรือดีธรรมดานะครับคอมฟอร์ตสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับประตูนะครับกดตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะต้องคีย์นะครับเนี่ยโอ้จริงๆเซตเล่นได้เยอะมากนะครับคอมฟอร์ตแอคเซสนะครับล็อกกิ้งบายลิฟติ้งก็คือเนี่ยที่บอกเดินไปนะมันสามารถล็อกได้เลยนะครับปุ่มในการเปิดต่างๆนะครับเนี่ยล็อก2ชั้นนะครับอินทีเรียปรับสีนะครับเนี่ยปรับได้เยอะมากเลยขาวนะครับคลายเมทแคร์ริ่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันโอเคปรับได้เยอะแยะเลยนะแอปนะครับตัวนี้สามารถเล่น Apple CarPlay Android Play ได้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อแบบ Wireless ก็ได้นะคือเอางี้สะดวกมากพูดตรงๆนะครับชาติต่อไปนะครับคือแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์ตัวใหม่แยกซ้ายขวานะครับซึ่งผมว่าสวยมากเดี๋ยวนี้ BMW ใหม่ๆเนี่ยตามรหัสที่เป็นรหัส G แล้วนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับนี่อย่างนี้ผมชอบนะครับวิทยุคุณดูนี่เห็นไหมครับพอผมสไลด์ไปเนี่ยมันขึ้นตามมือผมได้เลยนะซึ่งอันนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Wireless Charge นะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัว iDrive ตัวใหม่นะครับพร้อมเกียร์เนี่ยอันนี้เป็นเกียร์ Dual Cut เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ7 สปีดวิธีการเนี่ยก็ใช้ปกตินะครับกดตัวนี้เวลาจะเลื่อนเกียร์กดตรงนี้ขึ้นลงนะครับดูตามไฟนะครับตัว R ตัว N นะครับลงมาอีกทีดีถ้าจะเป็นแมนนวลก็ผลักไปฝั่งนี้นะครับถ้าจะจอดก็กดเข้ากลัว P เกียร์ P นะครับมันก็จะกลับเข้ามาตรงกลางนะครับตัวนี้มีสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับนี่ปรับสปอร์ตนะครับทุกอย่างก็จะขึ้นบอกคอมฟอร์ตนะครับ Eco Pro นะครับมีเบรกมือออโต้โฮด้วยนะครับตัวนี้มีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะฮะอยู่ในนี้นะครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ตัวนี้มีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะครับคืออุปออปชั่นเยอะมากอย่างที่ผมชอบนะถ้าเป็น M นะครับเบาะตรงเนี้ยมันจะอุ้มเข้ามาพอดีมากสามารถปรับตัวเลื่อนตรงนี้ได้อีกนะครับจริงๆสวยงามมากเลยนะครับทุกอย่างดูเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้รถไม่มีของด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันหนึ่งจุดที่ผมติดเลยถ้าคุณต้องการเป็นคนนั่งพร้อมกัน4คนนะครับถ้าคุณตัวใหญ่ข้างหลังเนี่ยผมสูง100เกือบ190นะครับพอเราเปิดเข้ามานะนี่คือที่นั่งข้างหน้าผมขับเลยนะครับจริงๆข้างในถือว่าสวยนะข้างในถือว่าสวยนะครับสีแดงเนี่ยสวยเลยตัว M Sport จะเลือกเป็นทริมแบบนี้นะครับลองเข้าไปนั่งดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกอย่างแรกก็คือคอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอันนี้คือผมนั่งนะครับคือถ้าทุกพี่ๆทุกท่านเห็นเนี่ยคอตรงนี้นะครับเนี่ยผมติดแล้วผมนั่งคอตรงไปนะต้องนั่งคออย่างนี้นะครับเนื่องจากผมสูง180 85 86นะครับตัวใหญ่คออาจจะติดนะครับสำหรับคนที่นั่งข้างหลังนะถ้าตัวเล็กผมก็นั่งสบายนะครับอย่างที่2คือขานะครับอาจจะติดนิดนึงแต่สบายข้างหลังนะครับนี่มีแอร์มีที่ชาร์จเป็น USB Type C มาเรียบร้อยแล้วด้วยได้เห็นรายละเอียดของตัว BMW Grand Coupe 220i นะครับ M Sport คันนี้เป็นรถปี2021สภาพป้ายแดงเลยออกมา2ล้านกว่าวันนี้นะครับ 1,890,000 บาทครับ
รับแลกรับเทิร์นนะครับใครอยากเอารถเก่ามาแลกได้หมดเลยรับทุกดีลเลยใครสนใจครับ0617456222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยสุดท้ายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ